Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have very fresh suggestion from Thailand, my friends, and I am so curious about this video also. Today we are gonna watch very important and another hero story of Thailand, and the translation is Mission to Send Laotian Children for Heart Surgery in Bangkok, traveling more than 500 km. Okay, maybe this is not true because 500 km is quite very fast. But I understand that they transferred this patient very quickly, and I respect that. This is really heroism, my friends. And let's start the video. We are gonna watch this video from Thai PBS News, and let's start. นำเด็กชายวัย7เดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีLook at this speed. Okay, this is not 500 kilometers, but maybe 120 kilometers or something. But they are very speedy. การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14:00 น.เพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมาย and this is a thing that well known in Thailand, my friends, right? If this kind of motorcycle police is escorting an ambulance, everyone knows that this is emergency. This is emergency. They respect this convoy. They respect these policies and they give the road. For example, if there is a car in this road, they just go to the near side and they give the road to the ambulance. Because they know that this is emergency and they have to help them. Okay, this is beautiful. ของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรัตกฤตจารุณพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับก็อย่างที่รับทราบกันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและที่สำคัญก็คือลูกอวัยวะหัวใจนะครับที่อันนี้อย่างว่าหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ชั่วโมงแล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับและอย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการโอเค I don't know what he's saying but he must be real heroHe has lots of medals in his chest. Come on. He must be very important. He must be very high of this police station. Yeah, he must be high ranks. Okay. การประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับตามเรื่องดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ใกล้ๆกรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี้ยมาจากไกลมากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋อขบวนนี้จะมาช่วยหลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะมีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่าเหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วก็อายุยังน้อย And I know that Thailand and Laos has good relations, my friends. They are friend country, and I know that they are helping each other from time to time. And I hope this child is okay right now because heart surgery for a child it is looking sad. I hope everything is all right. This kind of little children. They
they don't need to this kind of operation. I wish all of them is healthy. I hope they don't need this kind of operations in the future. I hope everything is all right. น้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทำให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสำหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดำเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปกติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะสำหรับเด็กชายวัย7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่า This is the child right This is the child he's looking very small he's looking very young Ooh I hope everything's all rightI hope he is all right. I hope he is okay. รักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยณนครหลวงเวียงจันทน์กับสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดนะฮะซึ่งกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตฮะ Is it okay by the way I'm trying to understand the situation from his face but I couldn't understand clearly but maybe it's all right maybe this baby is okay I hope he is okay สำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งนึงก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัด Okay so the news is ending here my friendsThis is really important. This job is very important. They are like heroes, my friends. They are real day heroes. Thank you, Thai PBS News, for this beautiful story again. And we watched Mission to Send Laotian Children for Heart Surgery in Bangkok, traveling more than 500 kilometers. Thai PBS News. Okay, the speed is, I'm sure that it is not true, but...Thank you for your suggestions. Thank you for letting me know for this beautiful heroism story. And thank you for watching it with me, my friends. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye.